สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยอัปเดตนะสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศา,าศาสตร์โลกนะครับความตึงเครียดร,ระหว่างรัสเซียกับทางตะวันตกนะครับอย่างกลุ่มเนโต้ที่นําโดยสหรัฐเนี่ยต้องบอกว่าตึงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ต้องดูสถานการณ์ในยูเครนด้วยนะครับเพราะว่าโอกาสนะของความพ่ายแพ้ในยูเครนเนี่ยมีสูงและจะส่งผลนะครับกับกลุ่มชาติตะวันตกต่างๆเหล่านี้นะครับมาดูข่าวแปรต่างประเทศชิ้นนี้กันนะครับว่าเป็นอย่างไรปูตินนะครับหลอนชาติเนโตหรือไม่ประธานาธิบดีโปแลนด์ส่งเสียงเตือน ใกล้อย่างน่าอันตรายต่อสงครามกับรัสเซียเนโตนะครับใกล้อย่างยิ่งต่อสงครามกับรัสเซียกล่าวโดยประธานาธิบดีของโปแลนด์รัสเซียนะครับเป็นภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตะวันตกประกาศราศัสเซียนะครับจะไม่ยุติด้วยชัยชนะในยูเครนโปแลนด์ Bo and, เตือนประธานาธิบดีโปแลนด์นะครับแอนเดสดูด้าเตือนของหนึ่งสงครามที่ปรากฏขึ้นอย่างเลื่อรางระหว่างราัสเซียและเนโต a แอนเดสดูด a านะครับกล่าวอ้าง กลุ่มทางการอาหารที่นําโดสรัตมองเห็นมอสโกว่าเป็นภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดดูได้นะครับได้กล่าวว่าชัยชนะหนึ่งของรัสเซียในยูเครนอาจจะนําไปสู่1การโจมตีต่อบรรดารัฐเนโต้ต่างๆดูได้นะครับได้เตือนว่าหนึ่งสงครามระหว่างรัสเซียและตะวันตกอาจจะเข้าใกล้อย่างยิ่งถ้าหากยูเครนพ่ายแพ้รัฐนาิุดีโปลแลนด์นะครับได้กล่าวอ้างว่าปูตินอาจจะโจมตีต่อไปข้างหน้า และต่อไปข้างหน้าถ้ามีชัยชนะในยูเครนเนโต้ ato, มีความเป็นเด็กฉันในการมองรัเสเซียนะครับว่าเป็นภัยคุกคามโดยตรงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อความมั่นคงของพวกเขาวอสนะครับระบุระบุว่าเนโต้กาลังเตรียมความพร้อมสําหรับหนึ่งสงครามที่มีโอกาสความเป็นไปได้กับรัเสเซียแม้ว่านะกำลังเป็นหพันธมิตรนะครับของการป้องกัน ผู้นำของโปรแลนด์นะครับได้กล่าวว่าเนโต้กำลังติดอาวุธของพวกเขาเองเพื่อที่จะป้องปรามภัยคุกคามนั้นของรัสเซียด้วยพลานุภาพทางการทาหารรัสเซียนะครับได้ปฏิเสธบรรดาการเตือนต่างๆของตะวันตกของแผนการต่างๆของพวกเขาที่จะโจมตียุโรปโปรแลนด์นะครับได้เป็นหนึ่งผู้หนุนหลังที่สําคัญของยูเครนทําการจัดหาความช่วยเหลือทางการทหารและการเป็นที่พักของบรรดาอาวุธต,ต่างๆของตะวันตก รัสเซียยืนยันนะครับการสนับสนุนของเนโตต่อเคียบนะครับทำให้บันธมิตรนั้นเนี่ยเข้าร่วมในความขัดแย้งนั้นมอสโกนะครับได้เตือนการสนับสนุนต่อไปข้างหน้าต่อเคียบอาจจะสามารถกระตุ้นหนึ่งการโต้อตอบสะท้อนกลับได้นะครับเพราะฉะนั้นข่าวแปรใะต่างประเทศจีนนี้เนี่ยก็เป็นการประกาศนะครับของทางด้านประธานาธิบดีนะครับของปแลนด์ซึ่งเป็นหนึ่งชาติตัวตึงในเนโตครับกับทางรัสเซียแอนเดสดูด้านะครับก็ได้บอกว่า ตอนนี้สัญญาณนะมันชัดขึ้นนะว่า,าสงครามระหว่างรัเสเซียนะครับกับเนโตเนี่ยมันใกล้นะอย่างน่าอันตรายนะมันใกล้อย่างยิ่งนะครับเป็นเพราะว่าด,ดูท่าทีของยูเครนเนี่ยจะเอาอยู่หรือเปล่าเพราะมันส่อว่ามีสัญญาณว่าอาจจะให้แพ้ให้แก่รัเสเซียหรือเปล่าแล้วรัเสเซียจะมีชัยในยูเครนนะซึ่งทางประดาพิธีของโปรแลนด์ก็เชื่อว่านะปูตินของรัเสเซียจะไม่จบแค่นี้นะครับจะไปต่อข้างหน้าและมีโอกาสนะครับที่จะ เข้าบุกรุกรานะในชาติไดเนโตโต้เป็นต้นนะครับมันมติเป็นเอกฉันท์ของกลุ่มนี้จึงมองว่ารัสเซียเป็นภัยคุกคามโดยตรงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับต่อความมั่นคงของพวกเขาแล้วเนี่ยนะครับนสถานก,การณ์นีต้องบอกว่าตึงเครียดเพราะว่ายูเครนมีโอกาสสูงนะครับนะที่จะพ่ายแพ้แก่รัสเซียนะครับติดตามสถานก,การณ์กันตลอดไหม,มนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ